แพทย์ผิวหนังริชี่สุดทนขอออกมาเผยนิสัยที่แท้จริงตลอดเวลา3ปีที่ดูแลน้องเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสดราม่าถึงการเปลี่ยนตัวนักแสดงซ่อนเงารักกลางคันเลยล่ะค่ะจากนางเอกริชี่ออลาเนตเป็นมารีนาสดานันบาเรนเซกานะคะน้องสาวคนสวยของมากีนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้หลังจากเป็นกระแสทางผู้จัดนะคะไก่วรายุทธก็ทิ้งระเบิดให้ไปถามทางฝ่ายนางเอกอย่างริชี่เองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่งานนี้ก็เลยเกิดกระแสแฮชแท็กเซฟริชี่ขึ้นมาทันทีค่ะนอกจากนี้ยังมีม้าอ่อนภาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งนี้ค่ะเพจใต้เตียงดาราก็ได้ออกมาเปิดเผยสัมภาษณ์หลังนะคะริชี่ไปออกรายการแชร์กล่าวถึงกรณีดังกล่าวละค่ะว่าแล้วภาคต่อฝั่งริชี่ก็มาแล้วค่ะแม่แม่มาเคลียร์ตัวเป็นๆทุกประเด็นซักถามกับชีมดดำในรายการแชร์น้องงงน้องเครียดน้องถามตัวเองวนไปวนมาว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะเปลี่ยนตัวก็ตามบทและก็ตอนของนุ้งก็จบไปแล้วผลสรุปที่ได้มานะคะก็คือมีปัญหาเรื่องวิกจนเป็นแพ้ทำให้ต้องหยุดกองช่วงหนึ่งแต่พยายามอดทนแล้วขอบคุณตัดต่อดีเนียนให้เรื่องมันสนุกฮีก็ต์ก็หนับหนุนว่านุ้งเล่นดีมีสมาธิกับงานมากไม่ได้คุยกับพี่ไก่ไม่มีคอนแทคกันส่วนใหญ่จะคุยกับคนดูแลกองอีกคนทีมงานไก่พี่ม้าไม่เคยรู้จักกันไม่โกรธพี่ม้าเลยถ้าพี่ม้าเจอนุ้งอาจเข้าใจนุ้งมากขึ้นยินดีกลับดอยเพราะเป็นบ้านหนูยังไงก็ต้องกลับและบ้านหนูสวยน่าอยู่มากในส่วนของแม่ม้านั้นแซ่บไฟลุกตั้งแต่ลงรูปกับพี่ไก่แคปชั่นพบเพื่อนรักและเม้นตอบ IG แซ่บๆโนขอโทษที่พูดคือความจริงล่าสุดนะคะ Facebook ของหยกก็ได้ออกมาเผยนิสัยของริชี่ค่ะหลังจากได้พูดคุยกันจนสนิทว่าเพิ่งได้ข่าวเกี่ยวกับน้องริชี่ว่ามีคนพูดถึงน้องในทางที่ไม่ดีจากการที่หมอซึ่งเป็นแพทย์ผิวหนังได้ดูแลผิวให้น้องต่อเนื่องมามากกว่า3ปียืนยันได้เลยว่าน้องริชี่น่ารักมากสุภาพอ่อนน้อมไม่เรื่องมากเวลามาคลินิกรอนานก็ไม่เคยบ่นไม่เคยขออภิสิทธิ์แทรกคิวใดๆไม่หยิ่งหรือเรื่องมากแบบในข่าวแน่ๆค่ะปลอน้องหนังศีรษะอักเสบและผมขาดร่วงเป็นแนวกว้างบริเวณหนังศีรษะจากการใส่วิกผมจริงๆค่ะบางจุดรากผมเสียหายไปเลยซึ่งหากต้องใส่วิกผมแบบนี้ซ้ำๆอาจทำให้เกิดแผลเป็นและผมบริเวณนั้นร่วงถาวรได้ขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวที่น่ารักนะคะ #loveprichie #saveprichie เรียกได้ว่างานนี้นะคะคุณหมอแพทย์ผิวหนังที่ดูแลสาวริชี่ก็ออกมาให้กำลังใจสาวริชี่แหละค่ะเอาเป็นว่าดราม่านี้จะจบยังไงนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะถ้ามีความคืบหน้าทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยแล้วค่ะ